หนังสือเสียงฮาร์วาร์ดมหาวิทยาลัยที่ดีแห่งหนึ่งของโลกสอนวิธีคิดเล่มที่1วิชาชีวิตที่ไม่มีในตำราครั้งที่2นะครับก็เป็นการอ่านหนังสือเสียงแบบอ่านไปคุยกันไปนะครับแลกเปลี่ยนความคิดกันไปก็ครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่2นะครับสำหรับการอ่านหนังสือเสียงให้ฟังแล้วก็เดี๋ยวเรามาคุยกันด้วยนะครับว่าฟังแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับมาเริ่มกันเลยนะครับรู้จักตนเองแสวงหาความรู้ในสิ่งที่ไม่รู้ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาฮาร์วาร์ดเป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำที่พึงปรารถนาของนักศึกษาจากทั่วทุกมุมโลกแน่นอนว่านักศึกษาที่มีโอกาสเรียนที่นี่ต้องเป็นบุคคลพิเศษที่หาได้ยากที่ฮาร์วาร์ดมีนักศึกษาที่มั่นใจในตนเองมากพวกเขาเคยชินกับการเรียนรู้จิตใจของผู้อื่นอย่างละเอียดและเข้าใจผู้อื่นอย่างแจ่มแจ้งแต่กลับไม่รู้จักความสามารถของตนเองดีพอบรรดาศาสตราจารย์ของฮาร์วาร์ดมักกล่าวเตือนนักศึกษาด้วยความปรารถนาดีว่าจงรู้จักตนเองแสวงหาความรู้ในสิ่งที่ไม่รู้เพราะมีเพียงคนที่รู้จักตนเองเท่านั้นที่รู้จักคนอื่นสำหรับการอภิปรายในหัวข้อรู้จักตนเองอาจมองย้อนกลับไปเมื่อ 2,000 ปีก่อนคริสตกาลเดลฟายถูกมองว่าเป็นเมืองที่เก่าแก่ที่สุดจวบจนถึงปัจจุบันเมืองนี้ตั้งอยู่บนเนินเขาของเทือกเขาปานัสซัตมีวิหารอพอลโลซึ่งเป็นหนึ่งในวิหารที่ได้รับความเคารพ บูชามากที่สุดบนผนังของวิหารศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้จารึกคำขวัญของนักปราชญ์7 คนเอาไว้และหนึ่งในคำขวัญเหล่านี้กล่าวถึงการพิจารณาตนเองและการควบคุมตนเองซึ่งก็คือการรู้จักตนเองนั่นเองโซเครติสบิดาแห่งปรัชญากรีกโบราณก็ยึดเอาคำขวัญดังกล่าวในการดำเนินชีวิตการรู้จักตนเองเป็นหลักสำคัญในการรักษาความสมดุลของร่างกายและจิตใจตอนนี้พวกเรายังอยู่ในวัยหนุ่มสาวพวกเราก็เริ่มเข้าใจตนเองพออายุเพิ่มมากขึ้นบางสิ่งก็กลายเป็นนิสัยถาวรหรือส่วนหนึ่งของบุคลิกลักษณะเฉพาะตัวที่ยากจะเปลี่ยนแปลงนอกจากนี้พวกเรามักจะแปรเปลี่ยนไปตามการเปลี่ยนแปลงของชีวิตด้วยเหตุนี้การรู้จักตนเองจึงเป็นกระบวนการที่ไม่มีวันจบสิ้นวอลเวลอธิการบดีมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดคนที่22ได้กล่าวว่าการรู้จักตนเองว่าสามารถทำอะไรได้เป็นสิ่งที่สำคัญแต่การรู้จักตนเองว่าไม่สามารถทำอะไรได้นั้นสำคัญยิ่งกว่าในการบรรยายครั้งหนึ่งเขาเล่าเรื่องหนึ่งให้นักศึกษาฟังดังนี้พอพูดมาถึงพออ่านนะครับมาถึงตอนนี้ก็ชอบประโยคนี้นะครับที่บอกว่าการรู้จักตนเองว่าสามารถทำอะไรได้เป็นสิ่งที่สำคัญแต่การรู้จักตนเองว่าไม่สามารถทำอะไรได้นั้นสำคัญยิ่งกว่านี่โดนใจมากนะครับปกติแล้วเราต้องรู้ว่าเฮ้ยเราทำอะไรได้บ้างเราจะได้ไปทำให้เขาแต่จริงๆแล้วเนี่ยที่สำคัญกว่านั้นนะครับคือเราต้องรู้ว่าเราทำอะไรไม่ได้มาฟังเรื่องที่เขาบรรยายนะครับในวัยเด็กโรสเวลล์เป็นเด็กนักเรียนที่อ่อนแอและขี้ขลาดในชั้นเรียนเขามักแสดงสีหน้าหวาดระแวงอยู่ตลอดเวลาครั้งหนึ่งครูให้เขาท่องบทเรียนบทหนึ่งเขาลุกขึ้นจากที่นั่งหายใจรัวขาทั้งสองข้างและริมฝีปากก็สั่นไม่หยุดเขาท่องบทเรียนบทนั้นอยู่ตะกุกตะกักคุมเคือและลังเลในที่สุดเสียงหัวเราะเยาะเย้ยของเพื่อนร่วมชั้นก็ทำให้เขานั่งลงอย่างห่อเหี่ยวเพราะหน้าตาเขาไม่หล่อเล้าแถมยังฟันยื่นอีกด้วยเพื่อนของเขาชอบหัวเราะเยาะและพูดว่าฟันของเขาเหมาะจะเอามาขุดมันเทศโรสเวลล์ในวัยเด็กกลายเป็นคนอ่อนไหวต่อความรู้สึกปกติแล้วเขาจะไม่เข้าร่วมกิจกรรมใดๆกับเพื่อนนักเรียนไม่ชอบคบเพื่อนและกลายเป็นคนที่ซึมเศร้า
อย่างไรก็ดีแม้โรสเวลล์จะมีข้อบกพร่องดังกล่าวแต่เขาก็มีจิตวิญญาณของการต่อสู้ซึ่งจิตวิญญาณที่ว่านี้มีอยู่ในคนทุกคนมาตั้งแต่เกิดข้อบกพร่องของเขากระตุ้นให้เขายิ่งขยันต่อสู้การที่ถูกเพื่อนๆล้อเลียนไม่ได้ทำให้เขาสูญเสียความกล้านิสัยที่ชอบหายใจแรงของเขากลายเป็นเสียงหายใจเบาๆแต่แน่วแน่เขาพยายามกัดฟันแน่นทำให้ริมฝีปากเขาไม่สั่นและเอาชนะความกลัวได้เมื่อเปรียบเทียบกับคนอื่นแล้วโรสเวลล์เป็นคนที่รู้จักตนเองมากกว่าเขารู้จักจุดด้อยของรูปร่างหน้าตาของตนไม่เคยหลอกตนเองหรือคิดว่าตนเองกล้าหาญแข็งแกร่งและดูดีเขาใช้การกระทำเพื่อพิสูจน์ว่าตนเองเอาชนะความไม่สมบูรณ์แบบที่ติดมากับตัวตั้งแต่กำเนิดได้และประสบผลสำเร็จในที่สุดขอเพียงแต่เป็นจุดด้อยที่เอาชนะได้เขาก็จะพยายามเอาชนะมันส่วนที่ไม่สามารถเอาชนะได้เขาก็จะนำมันมาใช้ประโยชน์จากการพูดสุนทรพจน์เขาเรียนรู้ว่าจะดัดเสียงเพื่อปกปิดฟันที่ยื่นออกมาได้อย่างไรเขาใช้ผ้าห่มคุมตนเองนั่งบนรถเข็นทำเหมือนว่ากำลังพูดคุยอยู่ข้างเตาทำให้ผู้คนจดจำท่าทีราวกับคนงานตอกเสาเข็มของเขาไม่ได้แม้สุนทรพจน์ของเขาจะไม่มีอะไรหน้าตาน่าตื่นเต้นน่าตื่นใจเท่าไหร่แต่เสียงพูดและท่าทางของเขาก็ไม่ได้ทำให้เขาล้มเหลวแม้เขาไม่มีเสียงที่ดังกังวานและบุคลิกที่สง่างามแถมยังไม่เหมือนกับคนที่มีวาทศิลป์ในการพูดทว่าในเวลานั้นเขากลับกลายเป็นคนหนึ่งในนักพูดที่โดดเด่นและมีพลังที่สุดในยามที่โรสเวลล์ต้องเผชิญกับจุดด้อยของตนเองเขาไม่ท้อถอยหรือหดหู่แต่กลับพยายามที่จะเข้าใจตนเองเมื่อเขานึกถึงจุดด้อยของตนเองก็จะพยายามประเมินตนเองแสวงหาความรู้ในสิ่งที่ไม่รู้ลุกขึ้นสู้เมื่อประสบกับปัญหาไม่ท้อแท้เพียงเพราะจุดด้อยที่มีแต่กลับใช้มันให้เกิดประโยชน์เปลี่ยนจุดด้อยให้กลายเป็นต้นทุนเปลี่ยนจุดด้อยให้กลายเป็นบันไดจากนั้นปีนขึ้นไปสู่จุดสูงสุดของการมีชื่อเสียงเช่นเดียวกันสำหรับคนวัยหนุ่มสาวหากต้องการค้นหาจุดด้อยของตนเองก็ต้องวิเคราะห์ตนเองอย่างลึกซึ้งการวิเคราะห์ดังกล่าวไม่ใช่แค่หาจุดเด่นหรือสิ่งยืนยันความสำเร็จของตนเองเท่านั้นสิ่งที่สำคัญยิ่งกว่าก็คือการเอามีดผ่าตัดวิเคราะห์ตนเองสไลด์ผ่านเข้าไปในส่วนลึกของจิตวิญญาณแล้วถามจิตวิญญาณตนเองว่าจุดด้อยของฉันอยู่ที่ไหนพรุ่งนี้ฉันควรขยันหมั่นเพียรอย่างไรที่ฮาร์วาร์ดมีคติสอนใจที่ดีประโยคหนึ่งว่าคนที่มีสายตาเฉียบแหลมความรู้ลุ่มลึกหากพวกเขายอมรับได้ว่าตนเองมีข้อจำกัดเขาก็ไม่ได้แตกต่างอะไรไปจากคนที่สมบูรณ์แบบก็จบไปแล้วนะครับในส่วนของเรื่องรู้จักตนเองแสวงหาความรู้ในสิ่งที่ไม่รู้นะครับก็คนเราเนี่ยถ้าเกิดประเมินตัวเองนะครับมันก็เหมือนสำนวนไทยที่พูดถึงเรื่องของน้ำเต็มแก้วนะครับเมื่อเราประเมินตนเองว่าเรายังมีสิ่งที่ยังไม่รู้อะไรอยู่นะครับเราก็จะได้เติมเต็มในส่วนนั้นพยายามทำให้ส่วนนั้นดีขึ้นนะครับถ้าเราประเมินแต่ว่าเรามีจุดเด่นอะไรจุดดีอะไรนะครับไอ้ส่วนที่เราเป็นจุดด้อยเนี่ยเราก็จะไม่ถูกเติมเต็มนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องลองวิเคราะห์ตัวเองนะครับอย่าให้จุดด้อยเนี่ยมันมาเป็นสิ่งที่มาบั่นทอนจิตใจของตนเองแล้วก็ทำให้เป็นตัวลดพลังไม่ให้เราก้าวต่อไปนะครับเราก็พยายามที่จะเอาจุดด้อยเนี่ยเอามาปรับปรุงหรือเอามาทำให้มันกลายเป็นบันไดที่เราจะไปถึงผลสำเร็จของงานอะไรก็แล้วแต่หรือจุดมุ่งหมายที่เราตั้งไว้คราวนี้นะครับก็มาต่อนะครับในเรื่องต่อไปนะครับเรื่องสำหรับเรือที่หลงทางทุกทิศทางลมเป็นทิศทางที่ทวนลมมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดเคยทำวิจัยชิ้นหนึ่งที่มีชื่อเสียงผู้ตอบแบบสำรวจต่างก็เป็นคนมีสติปัญญาประสบการณ์การศึกษาและพื้นฐานการดำเนินชีวิตที่ไม่แตกต่างกัน
จากแบบสำรวจจำนวน600ฉบับพบว่า 27% ของผู้ตอบแบบสำรวจไม่มีเป้าหมายในชีวิต 60% ของผู้ตอบแบบสำรวจมีเป้าหมายในชีวิตที่คลุมเครือและก็ 10% ของผู้ตอบแบบสอบถามนี้มีเป้าหมายชีวิตระยะสั้นที่ชัดเจนส่วนที่เหลืออีก 3% มีเป้าหมายชีวิตระยะยาวที่ชัดเจนนะครับพออ่านแค่ประโยคแรกก็รู้เลยว่าคนเราเนี่ยมันต้องมีเป้าหมายที่มันชัดเจนนะเพราะว่าส่วนมากอะเรื่องทำแบบสอบถามแล้วเรื่องของคนกลุ่มน้อยเนี่ยที่เป็นจำนวนน้อยเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มที่ประสบความสำเร็จนะครับมาอ่านกันต่อนะครับผลการวิจัยจากการติดตามเป็นเวลา20ปีพบว่าคนที่อยู่ในกลุ่ม 3% ที่มีเป้าหมายระยะยาวที่ชัดเจนในช่วงเวลา20ปีผ่านไปพวกเขาทุ่มเทพยายามในทิศทางเดียวด้วยเหตุนี้20ปีให้หลังพวกเขากลายเป็นบุคคลที่ประสบความสำเร็จอย่างมากในวงแวดวงสังคมสำหรับผู้ตอบแบบสอบถามที่มีเป้าหมายระยะสั้นชัดเจนที่กลุ่ม 10% ส่วนใหญ่จะอยู่ในสังคมระดับกลางของสังคมนะครับอยู่ในชั้นระดับกลางของสังคมพวกเขามีจุดเด่นที่เหมือนกันก็คือเป้าหมายระยะสั้นต้องดำเนินการให้บรรลุผลอย่างต่อเนื่องสถานภาพต้องก้าวต่อไปได้อย่างมั่นคงผู้ตอบแบบสอบถามกลุ่มนี้กลายเป็นบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะในหลากหลายอาชีพที่ขาดไม่ได้ในสังคมเช่นแพทย์ทนายความวิศวกรผู้บริหารระดับสูงเป็นต้นนะครับสำหรับผู้ตอบแบบสอบถามที่มีเป้าหมายคลุมเครือในกลุ่ม 60% นะครับก็จะเป็นพวกเขาจะอยู่ในสังคมระดับกลางและระดับล่างและได้งานที่มั่นคงแต่ไม่มีความสำเร็จในหน้าที่การงานมากเท่าไหร่ส่วนอีก 27% ที่เหลือคือกลุ่มคนที่ไม่มีเป้าหมายในชีวิตพวกเขาจะอยู่ในสังคมระดับล่างสุดและไม่สมหวังในชีวิตคนกลุ่มนี้มักตกงานต้องพึ่งความช่วยเหลือทางการเงินจากสังคมชอบบ่นว่าผู้อื่นบ่นว่าสังคมและบ่นว่าทุกอย่างในโลกใบนี้พออ่านตรงนี้จบนะครับจากงานวิจัยนี่โอ้โหทำให้เราเห็นชัดเจนเลยนะว่าการตั้งเป้าหมายจริงๆแล้วเนี่ยคนส่วนมากเนี่ยผมว่าถ้าตัวผมเองนะผมเป็นวิศวกรเนาะก็จะอยู่ในกลุ่มที่ 10%ก็ยังดีนะครับก็ยังดีที่แบบอยู่ในระดับที่พอใช้ได้นะครับแต่ถ้าจะทำให้ชัดเจนเนี่ยต้องวางเป้าหมายระยะยาวให้ชัดก่อนซึ่งก็จากแบบสำรวจ600ฉบับก็มีแค่ 3% นะครับมาฟังกันต่อนะครับผลวิจัยนี้ทำให้เรารู้ว่าคนคนหนึ่งไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจนก็ไม่อาจจะประสบความสำเร็จได้ดังเช่นที่เฮอร์เบิร์ตกล่าวว่าสำหรับเรือที่หลงทางทุกทิศทางลมเป็นทิศทางที่ถวนลมในชีวิตจริงคนรุ่นใหม่วัยหนุ่มสาวจำนวนมากเลือกใช้ชีวิตแบบเรือที่ลอยไปตามน้ำและไม่ยอมกำหนดเป้าหมายในชีวิตของตนเองดังนั้นพวกเขาจึงเดินอยู่บนเส้นทางที่ไร้จุดหมายด้วยความสับสนและความสับสนนี้เองทำให้พวกเขารู้สึกเปล่าเปลี่ยวดังนั้นพวกเขาจึงใช้เวลาทั้งหมดในการแสวงหาความสุขชั่วคราวเข้าร่วมกิจกรรมที่ไม่มีประโยชน์กับตนเองและผู้อื่นใช้อารมณ์ที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นการหัวเราะอย่างมีความสุขหรือการว่ากล่าวอย่างโกรธเกรี้ยวมาเติมเต็มความว่างเปล่าในใจอันที่จริงแล้วคนรุ่นใหม่วัยหนุ่มสาวที่ยอดเยี่ยมต่างรู้ดีว่าการมีเป้าหมายชีวิตที่ชัดเจนจึงจะเป็นพื้นฐานแห่งความสำเร็จก่อนลงมือทำพวกเขาจะรู้ว่าเป้าหมายของตนเองคืออะไรไม่ใช่ทำมันอย่างไร้หลักการพวกเขารู้ว่าก้าวต่อไปจะไปทิศทางไหนเรื่องไหนต้องทำและควรทำอย่างไรเรื่องไหนที่ไม่สำคัญก็อาจหลีกเลี่ยงจึงจะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอันนี้ก็ว่าคนรุ่นใหม่เกินไปนะผมว่าคนรุ่นใหม่
ปัจจุบันเนี่ยมีแหล่งความรู้เยอะนะครับเขาก็จะทั้งอ่านหนังสือทั้งฟังคลิปวิดีโอนะครับถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่กำลังฟังคลิปนี้อยู่เนี่ยผมเชื่อว่าคุณก็เป็นคนหนึ่งที่กำลังจะโฟกัสหาทิศทางนะครับซึ่งคนรุ่นใหม่ก็หลายๆคนก็มีเป้าหมายที่ชัดเจนอยู่นะครับก็อันนี้อาจจะไม่เห็นด้วยกับตัวหนังสือนะครับแต่ก็ยังมีบางอย่างนะที่เห็นด้วยนะครับซึ่งอย่างเช่นบางทีที่เขาบอกว่าแสวงหาความสุขชั่วคราวเนี่ยมันก็เป็นเรื่องจริงนะที่คนรุ่นใหม่หรือคนในยุคนี้เนี่ยต้องการแล้วก็แสวงหาซึ่งมันก็ไม่ใช่อะไรที่เป็นสิ่งที่แน่นอนหรือจีรังนะครับขอแค่มีความสุขชั่วครั้งชั่วคราวก็ยังดีนะครับซึ่งมันก็อาจจะส่งผลกระทบทำให้เราไม่สามารถประสบความสำเร็จในอนาคตได้นะครับมาหันกันต่อนะฟอร์เรนซ์แซดวิกนักว่ายน้ำที่มีชื่อเสียงระดับโลกเธอว่ายน้ำจากเกาะแคทเธอรีนมายังอ่าวแคลิฟอร์เนียเธออยู่ในน้ำนานถึง16ชั่วโมงพอเหลือระยะทางอีกประมาณ 1.8 กิโลเมตรเธอเห็นหมอกขนาดใหญ่ปกคลุมอยู่สุดลูกหูลูกตาในภวังค์ความคิดเธอบอกว่าเมื่อไหร่ฉันจะว่ายถึงฝั่งตรงข้ามเนี่ยแล้วเธอก็รู้สึกว่าร่างกายเหนื่อยล้าหมดความมั่นใจด้วยเหตุนี้เธอจึงถูกลากขึ้นไปพักที่เรือลำเล็กและเสียโอกาสที่จะทำลายสติโลกหลังจากเหตุการณ์นี้ฟอเรสได้รู้ว่าเธอเกือบจะว่ายถึงฝั่งได้สำเร็จอุปสรรคที่ขวางความสำเร็จของเธอไม่ใช่หมอกขนาดใหญ่แต่เป็นความเครือบแคลงในใจของเธอหลังจากที่หมอกใหญ่บดบังทัศนวิสัยในการมองเห็นของเธอจนทำให้ขาดความมั่นใจที่จะสร้างสถิติใหม่และในที่สุดเธอก็ถูกหมอกนั้นจับเป็นเฉลย2เดือนกว่าผ่านไปฟอเรสต์แซดวิกว่ายน้ำไปยังอ่าวแคลิฟอร์เนียเพื่อทำลายสถิติอีกครั้งเธอพูดกับตนเองตลอดว่าฉันเข้าใกล้ฝั่งมากขึ้นทุกทีแล้วฉันเข้าใกล้ฝั่งมากขึ้นทุกทีแล้วจิตใต้สำนึกส่งสัญญาณบอกกับเธอว่าครั้งนี้ฉันจะต้องทำลายสถิติได้อย่างแน่นอนดังนั้นเธอจึงรู้สึกฮึกเหิมและบรรลุถึงเป้าหมายที่วางไว้ได้ในที่สุดโอ้อ่านตรงนี้นี่ชัดเจนดีมากเนาะคือคนเราเนี่ยไอเป้าหมายที่เราบอกว่ามันจะประสบความสำเร็จหรือมันจะสำเร็จเนี่ยบางทีเราไม่เห็นอ่ะมันอยู่ไกลมันไม่รู้มันอยู่ใกล้หรือไกลนะถ้าเราเคยเห็นภาพที่เขาแชร์เรื่องแบบบางคนเนี่ยพยายามที่เป็นการ์ตูนเนาะพยายามขุดดินลงไปขุดเหมืองเอาพั่วเอาอะไรขุดเนี่ยมันใกล้จะถึงแหล่งทองหรือเพชรแล้วเนี่ยแต่บางทีก็โอ้ยมันรู้สึกเหนื่อยแล้วก็ถอยกลับไปเราก็เลยไม่ประสบความสำเร็จมันเหลืออีกนิดเดียวนะครับเหมือนเรื่องนี้เลยชัดเจนมากนะครับแต่ทีนี้เนี่ยเขาเลยบอกว่าต้องพยายามทำให้ส่งสัญญาณไปหาจิตสำนึกอะว่าเฮ้ยมันใกล้แล้วเนี่ยมันใกล้ขึ้นทุกทีใกล้ขึ้นทุกทีเราไม่ได้หลงทางนะใกล้ขึ้นทุกทีใกล้ขึ้นทุกทีนะครับมันก็จะทำให้เราบรรลุจุดเป้าหมายหรืองานที่เราวางไว้ให้มันสำเร็จได้ตรงนี้ชอบนะครับตรงนี้ชอบไม่รู้ว่าเพื่อนๆจะชอบเหมือนกันหรือเปล่านะครับก็แชร์มาด้วยแล้วกันคุยกันนะครับเรามาอ่านต่อนะครับปีเตอร์นักปราชญ์ชาวนักปราชญ์โทษทีปีเตอร์นักปรัชญากรีกโบราณกล่าวว่าคนเราต้องมีเป้าหมายชีวิตไม่เช่นนั้นจะสิ้นเปลืองพลังงานทั้งหมดที่มีที่จริงแล้วการที่ฟอเรสต์แซกวิกเนี่ยต้องล้มเหลวในครั้งแรกนั้นไม่ใช่เพราะเธอไม่มีความสามารถที่จะว่ายไปถึงอ่าวแคลิฟอร์เนียแต่เป็นเพราะหมอกจัดทำให้เธอมองไม่เห็นเป้าหมายมองไม่เห็นจุดมุ่งหมายปลายทางอันที่จริงในชีวิตของคนเราล้วนมีแต่หมอกจัดที่ทำให้หลงทางยามที่จะพบอุปสรรคส่งผลให้เราต้องละทิ้งสิ่งที่ทำไปในที่สุดเพราะสำหรับ
เรือที่หลงทางลำหนึ่งแล่นอยู่ในท้องทะเลทุกทิศทางก็เป็นทิศทางที่ทวนลมอันนี้ก็เป็นประโยคที่ตอกย้ำในสิ่งเมื่อกี้เลยนะครับก็ชัดเจนเนาะว่าชีวิตคนเรามันเหมือนหมอกจัดอยู่เวลาทำอะไรเนี่ยมันไม่รู้มันจะสำเร็จตอนไหนเพราะฉะนั้นก็ถ้าจากเรื่องนี้เนาะถ้ามันจะสอนเราเนี่ยเราก็พยายามที่จะตั้งใจทำให้ถึงที่สุดเพราะว่าจุดมุ่งหมายเนี่ยมันก็คงอยู่ข้างหน้าเราคิดว่ามันใกล้ขึ้นเรื่อยๆใกล้ขึ้นเรื่อยๆมันใกล้ขึ้นเรื่อยๆขยับไปทีละเปอร์เซ็นต์ทีละนิดทีละหน่อยมันก็จะดีขึ้นเรื่อยๆนะครับดังนั้นสำหรับคนวัยหนุ่มสาวอันนี้ผมอ่านต่อแล้วนะครับดังนั้นสำหรับคนรุ่นใหม่วัยหนุ่มสาวหากคิดอยากจะประสบความสำเร็จก็ต้องกำหนดเป้าหมายในชีวิตตนเองให้ชัดเจนเช่นเดียวกับศาสตราจารย์ประจำภาคประวัติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดท่านหนึ่งได้บรรยายถึงเป้าหมายชีวิตให้กับนักศึกษาฟังว่าอุดมการณ์ที่สูงส่งคือเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่เป้าหมายที่สูงส่งคือแม่เหล็กแห่งความสำเร็จแม้จะมีอุดมการณ์ก็ไม่แน่ว่าคุณจะประสบความสำเร็จแต่ถ้าไม่มีเป้าหมายความสำเร็จก็เป็นเรื่องที่ไม่ต้องเอ่ยถึงใส่เอ็กโคเข้าไปนิดหนึ่งอ่ะก็ชัดเจนนะครับชัดเจนว่ามีอุดมการณ์เนี่ยหรือมีเป้าหมายเนี่ยส่วนใหญ่ตอนนี้เนี่ยทุกเกือบทุกอันเนาะที่พูดถึงเรื่องประสบความสำเร็จเนี่ยส่วนใหญ่จะตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนนะตั้งเป้าหมายที่มันยิ่งใหญ่ให้ตั้งเป้าคิดใหญ่อะไรแบบนี้คิดใหญ่ทำใหญ่แต่ว่าประโยคนี้ดีๆนะครับมันดีมากเลยที่บอกว่าเป้าหมายเนี่ยมันต้องชัดเจนนะครับเป้าหมายมันต้องชัดเจนถ้ามันไม่ชัดเจนเนี่ยมันก็ต้องยากนะไม่ต้องเอ่ยถึงเลยว่ามันจะไปสำเร็จได้ยังไงมาอ่านต่อนะครับหลายปีก่อนที่เมืองช็อกโกแลตมีชายหนุ่มที่ทั้งขยันและประหยัดคนหนึ่งเขามักได้รับความชมจากเพื่อนๆและเพื่อนบ้านเสมอแต่การกระทำครั้งหนึ่งของเขากลับทำให้เพื่อนๆพากันแปลกใจเขาถอนเงินทั้งหมดออกจากธนาคารจากนั้นไปชมงานแสดงรถยนต์ที่นิวยอร์กเขากลับมาได้รถใหม่มาคันหนึ่งพอกลับมาถึงบ้านก็รีบเอารถไปจอดในโรงรถแล้วถอดชิ้นส่วนรถยนต์แต่ละชิ้นส่วนออกหลังจากที่ศึกษาส่วนประกอบต่างๆของรถยนต์เสร็จเขาก็ประกอบกลับเข้าไปใหม่เขาทำการถอดชิ้นส่วนและประกอบมันใหม่ซ้ำแล้วซ้ำเล่าจึงทำให้เพื่อนๆและเพื่อนบ้านต่างคิดว่าเขาทำอะไรที่แปลกประหลาดชายหนุ่มผู้นั้นก็คือไคสเลอร์เจ้าพ่อวงการรถยนต์ที่โด่งดังที่สุดในเวลาต่อมานั่นเองเพื่อนของเขารวมทั้งเพื่อนบ้านไม่เข้าใจเป้าหมายที่ดูเหมือนที่เป็นการกระทำอะไรที่แปลกประหลาดของเขาในครั้งนั้นยิ่งไปกว่านั้นพวกเขาไม่เข้าใจว่าความสำเร็จที่เกิดขึ้นจากการประกอบชิ้นส่วนเข้ากันได้ใหม่ส่งผลต่อชะตาชีวิตของไคสเลอร์มากมายเพียงใดอันที่จริงบุคคลจำนวนมากที่ประสบความสำเร็จไม่ใช่คนที่มีความสามารถและสติปัญญาที่โดดเด่นกว่าคนอื่นตรงกันข้ามพวกเขากลับเป็นเพียงคนธรรมดาธรรมดาหลายต่อหลายคนรู้สึกงงว่าบรรดาคนที่มีสติปัญญาไม่ถึงครึ่งของตนทั้งยังเป็นนักศึกษาที่สอบได้อันดับสุดท้ายกับประสบความสำเร็จในชีวิตอย่างมากบนเส้นทางเดินชีวิตของพวกเขาเหล่านั้นพวกเขาทิ้งพวกเราไปไกลที่เป็นเช่นนี้เพราะคนธรรมดาธรรมดาเหล่านั้นมีความแน่วแน่กับเป้าหมายของตนพวกเขาทำงานอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยและที่สุดก็ถึงจุดหมายปลายทางแต่สำหรับคนที่ฉลาดและเต็มเปี่ยมไปด้วยความสามารถกลับสนใจไปเสียทุกสิ่งทุกอย่างและไร้ซึ่งจุดหมายที่สุดจะไม่ประสบความสำเร็จแม้แต่อย่างเดียวดังนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่าเป้าหมายชีวิตมีผลต่อความสำเร็จก็จบไปนะครับสำหรับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องของการโฟกัสเป้าหมายให้ชัดเจนนะครับพยายามตั้งเป้าหมายระยะยาวให้ชัดเจน
เพื่อที่จะไปถึงจุดหมายปลายทางนะครับให้ได้ซึ่งก็ไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นคนเก่งนะครับหรือเป็นคนที่อัจฉริยะนะครับถ้าคนอัจฉริยะก็ตามแต่ว่าไม่มีเป้าหมายก็อาจจะไม่ประสบความสำเร็จก็ได้ซึ่งตรงนี้ก็จริงๆก็ผมสอนเป็นอาจารย์มาหลายปีเนาะก็เห็นนักศึกษาที่จบไปแล้วก็ไปทำงานนะครับก็มีหลายคนมีหลายต่อหลายคนที่ในขณะที่เรียนเนี่ยเขาไม่ได้เรียนเก่งอะไรนะครับบางคนก็ถือว่าหัวไม่ค่อยดีด้วยซ้ำนะครับแต่มีเป้าหมายชัดเจนว่าอยากจะทำเป็นอะไรนะครับว่าอยากจะเป็นอะไรชัดเจนเขาก็จะพยายามก้าวแล้วค่อยๆขยับไปนะครับค่อยๆขยับไปทีละนิดทีละนิดทีละหน่อยแล้วมันก็ดีขึ้นเรื่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆใกล้ความสำเร็จสิ่งที่เขาตั้งใจเอาไว้เรื่อยๆซึ่งต่างจากคนที่เรียนเก่งๆนะครับเรียนเก่งๆเนี่ยบางคนเนี่ยจบออกไปก็ไปเป็นแค่พนักงานนะครับหรือลูกน้องที่ดีลูกน้องที่เก่งสำหรับบริษัทหนึ่งซึ่งเขาไม่ได้วางเป้าหมายในชีวิตเขาวางแค่เป้าหมายแบบระยะสั้นๆนะครับซึ่งมันชัดเจนเลยเหมือนแบบทดสอบแรกที่เราฟังมานะครับว่าคนที่วางเป้าหมายที่ชัดเจนในระยะสั้นอย่างเช่นเขาวางเป้าหมายว่าเขาจะต้องสอบให้ผ่านได้ A นะครับวิชานี้เขาก็ทำได้นะครับนี่คือกลุ่มคนที่เป็นกลุ่มคนที่เก่งๆนะแต่พอพูดถึงในเรื่องระยะยาวเขาไม่ได้วางไว้แต่ไอคนที่พยายามตั้งเป้าหมายระยะยาวไว้เนี่ยเขาก็จะค่อยๆทำอาจจะไม่ได้ A นะแต่ว่าเขาจะต้องพยายามจบมหาวิทยาลัยให้ได้เกรดเท่านี้นะครับได้เกรด 3.0 หรือได้ 2.75 ขึ้นไปนะครับเขาก็ทำได้สำเร็จนะครับแล้วเขาก็ทำอย่างอื่นด้วยนะครับทำอย่างอื่นเพื่อที่จะเก็บหาความรู้อย่างอื่นมีมนุษยสัมพันธ์กับคนอื่นทำร่วมกิจกรรมกับคนอื่นตามสิ่งที่ตัวเองตั้งเป้าหมายไว้ว่าเอ้ยว่าอยากจะทำอะไรแบบนั้นนะครับทำให้เราเห็นชัดเจนว่าในการวางเป้าหมายระยะยาวเนี่ยมีความสำคัญกว่าการตั้งเป้าหมายระยะสั้นก็จบลงนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับหนังสือเสียงนี้นะครับในตอนที่2แล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็มาติดตามในตอนต่อไปนะครับมันก็รู้สึกหนังสือเนี่ยจะเขียนได้เข้มข้นขึ้นเรื่อยๆนะครับเราก็ลองมาฟังกันดูซึ่งในเรื่องถัดไปเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีมากนะครับเป็นเรื่องที่บอกว่ากล้านั่งแถวแรกกล้าเป็นที่1นี่คือหัวเรื่องนะครับนี่คือหัวเรื่องซึ่งเรื่องนี้ผมก็ชอบเหมือนกันแล้วก็ชอบนำไปเล่าให้นักศึกษาที่เข้ามาในห้องเรียนแล้วก็ไปจองแถวหลังไว้ก่อนนะครับมีคติว่ามาก่อนนั่งหลังมาหลังนั่งหน้านะครับแบบนั้นซึ่งการนั่งแถวแรกเนี่ยถ้าเราฟังในเรื่องนี้เราจะเห็นว่าเฮ้ยมันมีประโยชน์มากๆนะครับว่าทำไมเราถึงจะต้องนั่งแถวแรกโอเคครับเดี๋ยวไปฟังกันในคลิปถัดไปนะครับ